จริงๆแล้วแก๊งพวกเราเนี่ยคือแนวไหนวะจริงๆแล้วมันได้หมดพี่มันจะฮิปฮอปเตอร์แก๊งต้ามันได้หมดพี่เราชอบในสิ่งเดียวกันเรารักในสิ่งเดียวกันมากกว่าเสื้อผ้าการแต่งกายอ่ะมันจะส่งต่อรุ่นสู่รุ่นรุ่นพ่อพ่อเป็นแก๊งลูกมาก็เป็นแก๊งก็เอาเสื้อผ้าของพ่อแม่มาใส่ อะไรอย่างเงี้ยนี่คือเหตุผลใส่ปุ๊บแม่งก็เลยตัวใหญ่ๆใช่อันนี้นั่นคือเค้าเจอเลยอย่างผมมีรอยสักแก๊งอยู่ผมมีเป็น SPF SPF ตัวย่อของซูเปอร์ฝ่ายย่อไม้กางเขนที่ทำจากแบงค์พี่ข้างๆก็จะเป็นเหมือนประมาณโจ๊กเกอร์ถือปืนพี่เพราะว่าชีวิตทำอาชญากรรมอะไรพวกเนี้ยพี่แบบว่าเราเคยศรัทธาในเงินในช่วงนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยสักไว้เพื่อจารึกว่าเราเคยผ่านอะไรมาวันนี้มาแล้วลีโอติดตู้เย็นรวมกันมันกว่านัดเดอะแก๊งไว้ซุปเปอร์ฟลายแฟมิลี่เยาแก๊งชิคาโน่โหชิบหาย สงสัยตู้เย็นกูจะเอาไม่อยู่นะนู่นเลยครับพี่น้องครับเฮ้ยเนี่ยเอาอยู่ไหมเนี่ยลีโอติดตู้เย็นลีโอติดตู้เย็นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นเลยแนะนำตัวก่อนว่าแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างครับผมยูครับ MD Superfly ครับเจมครับ Superfly ครับผมเท่ครับ Superfly ครับผมป้อมครับ Superfly ผมเต้ครับ Superfly เต้ KT Superfly ครับโอเคและทางด้านหลังอ่ะด้านหลังก็ Superfly เหมือนกันเปล่าใช่แก๊งเดียวกันนะแต่ว่าที่เราน้อยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่เข้าแก๊งไม่เข้าแก๊งต้องหัวล้านๆเหมือนกันต้องหัวล้านๆเหมือนกันอันนี้ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าแต่ละคนก็มีความเป็นชิคาโน่แบบว่าชัดเจนมากนะตัวพี่เองอาจจะพูดผิดจริงๆแล้วแก๊งพวกเราเนี่ยคือแนวไหนวะจริงๆมันประมาณที่พี่พูดเลยพี่มันนิยามเฉพาะไม่ได้จริงๆแล้วมันได้หมดพี่มันจะฮิปฮอปเตอร์แก๊งต้ามันได้หมดพี่โอเคครับแล้วอยู่ดีมารวมตัวเป็นซูเปอร์ฟลายได้ไงให้ประธานเป็นคนตอบอ๋อนี่ท่านประธานนะครับนิมนต์ครับท่านก็คือผมเป็นประธานคนที่2คนแรกจะเป็นบิลลี่จะก่อตั้งกันในร้านยาดองดิบๆเลยเกิดจากร้านยาดองคือตอนที่อยู่ตอนนู้นนี่คือแดกยาดองไปแล้วก็เป็นชิคาโน่ในเวลาเดียวกันใช่ครับในเวลานั้นจุดนี้คือการแต่งตัวตรงนี้มาตั้งแต่เริ่มครับเราชอบในสิ่งเดียวกันเรารักในสิ่งเดียวกันมากกว่าเราอยู่กันแบบครอบครัวพี่ดูแลน้องพี่ผิดน้องก็ต้องเตือนพี่ได้เราจะอยู่กันแบบครอบครัวจริงๆมากกว่าแล้วทุกวันที่ทำอะไรกันครับส่วนมากทุกคนมีการมีงานทำหมดทุกคนครับอ๋อตกลงมีงานกันหมดใช่ไหมมีงานทำมีงานทำครับมีงานทำถูกกฎหมายทุกคนครับไม่มีผิดกฎหมายเลยครับอันนี้มีใครที่มีอาชีพที่แปลกที่สุดเวลาบอกผู้พี่ว่าโอ้โหเชี่ยจริงดีวะเราทำอย่างนี้เหรอวะใครผมก็ได้พี่เราทำอะไรวะผมทำงานยกรถพี่บนทางด่วนยกรถบนทางด่วนใช่พี่ไอ้เหี้ยรถที่แบบสีเหลืองๆนะรถสไลด์รถสไลด์รถสไลด์ครับเป็นอีกแบบนึงเลยพี่แต่เวลาถ้าผมว่างหรือผมมาเจอเพื่อนผมก็แบบนี้นี่คือตัวผมแล้วใครทำอะไรอีกผมเป็น security รถขนเงินครับเฮ้ยมีน่าสนใจเว้ย security รถขนเงินเนี่ยในรถมันมีอะไรบ้างวะมีปืนครับมีปืนแน่นอนแน่นอนครับรถนี้แม่งแบบว่ากันกระสุนป่ะกันกระสุนแน่นอนครับคือรถที่เราเห็นเนี่ยขนเงินธนาคารนี่แม่งกันกระสุนใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เราแม่งไม่เคยคุยด้วยนะนี่คนนี้ก็แปลกครับผมเป็นครูครับเป็นครูเป็นครูครับแปลกไหมครับวิชาอะไรครับอาจารย์จะสอนสังคมครับแล้วเป็นธุรการในโรงเรียนครับเป็นประจำชั้นป .1 ทับ1ป .1 ใช่ครับแล้วมีเข้าอย่างนี้แบบตอนนั้นยังไม่มีครับก็คือหัวร้านไปทำงานเลยตอนนี้คือออกมาทำอาชีพส่วนตัวแล้วครับอ๋อคือตอนแรกเป็นครูตอนแต่ตอนนั้นก็เป็นแก๊งแล้วนะครับตอนที่เป็นครูแต่ก็แค่หัวร้านอย่างเดียวก็เหมือนพวกเราเนี่ยแต่ว่าเคลไม่ได้ไว้ใช่ครับโอเคผมเป็น messenger ครับคอยเก็บเงินเก็บเช็คฮะทวงหนี้เหรอเปล่าครับเป็นของบริษัทก็คือ messenger เก็บเงินเก็บเช็คเรา easy ผม
ซ่อมมือถือครับพี่ซ่อมขายมือถืออยู่ในห้างพอจูนอ๋อโอเคโอ้โหนี่คือไม่มีใครงานแม่งเหมือนกันสักคนเลยไอ้คนอ่ะเราครับพ่อหนุ่มผมทำงานโรงพยาบาลเอกชนครับโอ้ยอย่าบอกเป็นหมอนะพี่ทำอะไรครับพี่ Messenger ส่งเครื่องมือแพทย์อ๋อ Messenger ส่งเครื่องมือแพทย์อ่ะก็เท่าที่รู้อ่ะก็คือต่างคนก็มีความชอบที่แม่งหลากหลายกันนะแก๊งสเตอร์แนวพวกเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยอย่างพี่เคยไปสัมภาษณ์คนหนึ่งก็คือพี่กลิ้งกลิ้งสตาร์ใช่ครับคนนั้นนี่ถือว่าก็เป็นระดับท็อปๆของแก๊งชิคาโน่เป็นพี่ชายที่นับถือกันแล้วพวกเรามันจะต้องมีกิจกรรมอะไรที่จะต้องมาเจอกันอะไรยังไงจะเป็นบีโฮมี่บีโฮมี่ก็คือจะมี8แก๊งในบ้านบีโฮมี่อีกทีจะมีซูเปอร์ไฟบาคุนี่ปาเตสโรแมนเตสผาโทดิสตี้วันบอยแพนดาร่าวันหนึ่งเราจัดงานปาร์ตี้ของบ้านเราเองแล้วทุกคนแม่งมาแบบแม่งมีความสุขกันอ่ะผมก็เลยคิดว่าถ้าเราเลิกหันดาบใส่กันด้วยความมองกันแล้วแบบว่าไม่ถูกตากันเราหันหน้าเข้าหากันรวมกันสนุกอ่ะคนแม่งยิ่งเยอะผมว่าแม่งยิ่งมีความสุขมากขึ้นนะครับคือคุณจะบอกว่าตอนแรกแม่งตีกันอยู่ตีครับแน่นอนเลยเกเรครับซูฟายขึ้นชื่อเรื่องเกเรเลยเมื่อก่อนไม่ถูกใจออกไปจากที่ของกูอะไรประมาณเนี้ยครับแต่คือตอนนี้คุณก็มีความรู้สึกว่าโตแล้วนั่นแหละโตแล้วแล้วก็บอกทุกคนบอกเฮ้ยงี้อย่าตีเลยใช่จอยกันดีกว่าใช่แล้วงี้ปาร์ตี้อ่ะที่พวกเราจัดกันอ่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแนวไหนวะเวลาปาร์ตี้ที่จัดกันแต่ละแก๊งจะมีวันเกิดของแต่ละบ้านเขาจะจัดงานปาร์ตี้ของตัวเองเราก็จะไปจอยกันซะมากกว่าครับสาระก็มีเราจะจัดงานเก็บค่าวงค่าบัตรเราจะเอาเงินที่เหลือจากตรงนั้นนะครับมาทำบุญอีกทีนึงครับนี่ยี่คือความเป็นแก๊งสเตอร์ในไทยเนี่ยที่หลายๆคนเห็นว่าลุคแม่งแบดแบดจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรแบดเลยนะไม่มีพี่มีแค่รูปลักษณ์ผมถึงบอกว่ามันเป็นในแบบของเอเชียนพี่ในแบบของคนไทยแต่เมืองนอกมันไม่อย่างนี้นะใช่ใช่ใช่เราเอามาอย่างนั้นไม่ได้พี่เพราะว่าเราต่างต้องงานทำการและพื้นฐานเราคือคนไทยอ่ะพี่มันก็จะเป็นในแบบของคนไทยเราแม่งไม่ได้ค้ายงค้ายาเหมือนแบบอ่ะไม่ได้ทุกแก๊งนะแต่คือแก๊งต่างประเทศแม่งมีค้ายงค้ายาอดีตอาจจะมีอดีตอาจจะมีแต่เราเลิกตรงนั้นกันหมดแล้วตั้งแต่กัญชาถูกกฎหมายก็เลิกเลยตั้งแต่น้ำท่อมถูกกฎหมายโอ้โหไอ้เหี้ยปาร์ตี้ทุกวันเลยแน่นอนครับบ้านนี้ปาร์ตี้ทุกวันเคหลายๆคนอาจจะสงสัยการแต่งตัวของสไตล์นี้จริงๆแล้วมันมีสไตล์ที่แตกต่างกันที่นั่งอยู่ตรงนี้6คนนี่คือแตกต่างกันหมดเลยของเรานี่สไตล์ไหนโทษนะไม่ร้อนเหรอพี่แฟชั่นอากาศอ๋อแฟชั่นโอเคก็คืออันนี้คือแนวอะไรก็คือเป็นชิคาโน่เหมือนกันแต่มันจะอารมณ์แบบว่าเป็นวินเทจลงไปหน่อยก็จะแต่งตัวเหมือนถ้าเป็นต่างชาติเขาจะเป็นคนที่มีอายุหน่อยจะแต่งแบบเป็นแนวนี้ OG หน่อย OG หน่อยใส่หมวกใส่กางเกงใหญ่ๆจับมีกีบอะไรอย่างเงี้ยครับในสมัยก่อนนะพี่คือเสื้อผ้าการแต่งกายอ่ะมันจะส่งต่อรุ่นสู่รุ่นรุ่นพ่อเป็นแก๊งลูกมาก็เป็นแก๊งก็เอาเสื้อผ้าของพ่อแม่มาใส่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่คือเหตุผลพออายุได้ปุ๊บใส่ปุ๊บแม่งก็เลยตัวใหญ่ๆใช่อันนี้แม่งคือเค้าเจอเลยเค้าเจอของมันครับมันเป็นอย่างงี้โอเคนี่คืออ่ะนี่คือ OG represent นะฮะมันผมเงี้ยครับมาแรกๆก็อยากจะใส่เสื้อผ้าใหญ่เหมือนเพื่อนเค้าแต่พอใส่ไปเนี่ยมันก็รู้ตัวเองไม่จําเป็นต้องใหญ่นี่หว่าไม่ต้องโกนหัวก็ได้นี่หว่าแล้วก็หาตัวเองคนเขาโกนยังหมดแต่ไม่โกนไว้ผมยาวผมไว้ผมยาวผมแบบชอบฝั่งเวสมากกว่าเวสโค้ดก็คือแบบเสื้อแบบไม่เรื่องใหญ่โคร่งโคร่งใส่หมวกอะไรประมาณนี้ครับเวสโค้ดไอซ์คิวบ์อีซี่อีอย่างที่บอกไปโอเคอันนี้คือมาแบบนี่คือเวสโค้ดโอเคอ่ะสไตล์นี้นะไม่ต้องใหญ่มากผมก็ประมาณเวสโค้ดเหมือนกันพี่เวสโค้ดก็อย่างนี้ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะใส่เสื้อเป็นเสื้อดิกกี้เพราะว่ามันหาง่ายแนวอย่างคุณนี่ก็เรียกเวสโค้ดนะครับโอเคของผมมันจะเป็นออกไปสตรีทแก๊งพี่ผมจะแต่งแบบเพื่อแก๊งข้างถนนอย่าเนี้ยบมันเนี้ยบไม่ได้มันต้องมีทรงมันต้องมีแบบเอสเซอร์หน่อยอาจจะไม่ถึงกระยับก็คือแต่อาจจะไม่ได้รีดอะไรเงี้ยง่ายๆเสื้อยืดกางเกง3ส่วนแค่นี้พี่อันนี้คือฟีลสตรีทใช่ฟีลแบบแก๊งข้างถนนอะไรเงี้ยโอเคผมก็เหมือนกันครับอันนี้ก็สไตล์ใช่สไตล์แฮร์รี่ไทยเป็นเราเริ่มมาเราอาจจะเริ่มแบบใหญ่ๆโค้งๆพอถึงจุดหนึ่งเราจะรู้ตัวเราเองว่าแบบไหนแม่งเหมาะกับเรามากกว่าครับคือตอนนี้มันดูแบบว่าแก๊งพวกเราแม่งน่ารักมากเลยคุยกันเรื่องแฟชั่นไอ้เหี้ยคุยกันแบบโอ้เฮฮาปาร์ตี้คือดูแบบน่ารักอ่ะเอางี้ดีกว่าเราย้อนกลับไปลองเล่าแบบเหตุการณ์สมัยก่อนนะก่อนที่พวกเราแม่งจะเปลี่ยนเมื่อก่อนที่เป็นเด็กอ่ะเมื่อก่อนที่เป็นเด็ก
ก่อนแก๊ง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 ผมก็เด็กแว้นคนหนึ่งอะพี่ OG Thailand ครับ OG อ๋อยังมี OG ที่แตกด้วย OG Thailand เท่ากับเด็กแว้นใช่ก็ผมเล่นไปมีอยู่วันฟังเพลงดูหนังอะไรเงี้ยเดอะฟาสผมชอบเพลงเตอร์ผมแม่งเป็นคนผิวดำไงไล่ฟังเพลงมาเรื่อยๆเจอพวกสนุกด็อกอะไรพวกเนี้ยก็เฮ้ยมันก็ได้นี่หว่าตัวใหญ่หลังจากนั้นนะก็โกนหัวมาตลอดเลยจนมาเจอพวกบิลลี่ครับบิลลี่หัวหน้าแก๊งใช่ครับรุ่นแรกใช่ครับรุ่นแรกคุยกันในไฮไฟท์นัดเจอกันที่ยูเนียนเจอเด็กช่างเขาแซวกันเขานั่ง BTS มาแล้วก็แซวพวกว่านี่พวกพระมาเต็มเลยพวกพระเขาบอกพวกโกนหัวใช่ครับเขาบอกบอกพวกผมบอกไอ้พวกพระหัวโล้นไอ้โล้นอะไรไอ้พระหัวโล้นมันก็ต้องมีเขาก็มีแบบคอมเมนต์กันนิดนึงหันหน้าก็สับตีนแตกกระทืบเลยหันมาพวกซัดกันเลยยังพี่เขาวิ่งไล่กันเขาไปแจ้งความว่าพวกผมอะไปไล่ต่อยเขาที่เต้บอกว่าคือเขาแซวเราหัวโล้นปั๊บพวกผมก็วิ่งหันหน้าหาแล้วก็วิ่งไล่เลยเพื่อที่จะกระทืบเลยแหละแล้วทีเนี้ยเราตัวใหญ่ไงพี่เราตามเขาไม่ทันแล้วไอ้พวกนั้นโง่เขาวิ่งหล่นปุ๊กปักปุ๊กปักปุ๊กปักกิ้งกระเด็นกระดอนไปแล้วมันก็หายกันไปผมก็เดินเข้าสวนไอ้พวกนี้เขาก็ลากตำรวจมาหาพวกผมอ๋อบอกพวกเราทำใช่จริงแล้วคือแม่งล้มกันเองหมดใช่ใช่พวกเราก็บอกเขาว่าบอกตำรวจดีๆนะพูดดีๆว่ามึงทำอะไรนี่เฮียสวยเขาอ่ะมีเอาแบบเฮียหน่อยเอาแบบไม่กล้าเล่าพี่มันเยอะครับมันเหี้ยไปเลยพี่มันอันนี้ก็อีกใช่เลยใช่ครับอย่าเลยพี่ก็แบบโจ๊กๆดีกว่านะไม่เห็นแต่กระดองอะไรไม่มีผู้หญิงอะไรในแก๊งเลยส่วนมากจะจับเมียแต่งกันมากกว่าแล้วปกติมีผู้หญิงเข้ามาแบบว่ามีครับมีครับผู้หญิงที่แบบทั่วๆไปเลยนะแล้วเขาเห็นแบบเข้ามาขอเข้าแก๊งเองการที่จะเข้าแก๊งได้มันต้องมีอะไรทดสอบไหมหรือไม่จำเป็นของบ้านพวกผมก็จะเป็นเหล้าขาวนะครับกินเหล้าขาวขวดลิตรลมเดียวอันนี้คือผู้หญิงใช่ครับแต่งหมดปุ๊บก็โอเคถือว่าเข้าแก๊งได้ครับแต่ก่อนที่จะรับน้องกันเราต้องศึกษาดูใจกันก่อนดูใจใช้ระยะเวลาแต่ถ้าผู้ชายอ่ะพูดได้พี่พูดได้15วิ15วินี่ทำอะไรวะกระทืบครับเฮียจริงดิครับแต่ก่อนที่จะกระทืบอ่ะพวกเรามันผ่านมาหลายขั้นตอนมันผ่านหลายขั้นตอนเราจะมีเข้ามาศึกษาดูเราคือพี่น้องกันแล้วกฎตรงเนี้ยมันก็มีมาเป็น10ปีแล้วเหมือนกันการรับน้องเป็นแบบนี้คือเราเรียนแบบมาจากเมืองนอกส่วนยิงมามาถึงตรงนี้พูดเรื่องรอยสักหน่อยมันควรจะต้องมีสัญญาลักษณ์อะไรที่บ่งบอกถึงความเป็นซูเปอร์ฟลายป่ะก็จะเป็นรอยสักชื่อแก๊งหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับพี่แต่จริงๆเรื่องรอยสักอ่ะก็เสพทุกแนวนะเจแปนอะไรเงี้ยก็ชอบเหมือนกันคือไม่จำเป็นว่าแม่จะต้องแบบดูแบบโอ้โหลุกไม่ต้องเหมือนแบบเหมือนที่แก๊งอ่ะครับไม่ได้ฟิกอิงขนาดนั้นเอาแบบรอยสักที่ตัวเองชอบแล้วบ่งบอกถึงความเป็นซูเปอร์ฟลายผมไม่มีทางจริงซูเปอร์ฟลายอยู่ในใจผมหัวเจ็บก็บอกเลยโอ้ยมีเลยผมไม่มีสลามอ๋อแล้วเป็นอิสลามใช่ผมเคยคิดจะสักแล้วผมวางแปนวางอะไรเรียบร้อยแม่เขาก็พูดมาได้ประโยคนึงผมน้ำตาไหลเลยว่าสักก็มึงออกจากบ้านกูไปเลยผมก็เลยไม่ดีกว่าผมก็อยู่ขอแต่งตัวเท่ๆของผมแบบเนี้ยโดยที่แบบไม่มีรอยสักก็ได้อย่างผมมีรอยสักแก๊งอยู่โอเคโชว์หน่อยนี่ครับพี่อ๋อผมมีเป็น SPF SPF ตัวย่อของซูเปอร์ฟลายตัวย่อโอเคตรงนี้สักว่าเซาไซพี่เซาไซก็คือเป็นคนใต้เป็นภาคใต้อ๋อเซาไซนี่ภาคใต้นะใช่ครับเป็นแบรนด์ที่พวกเราแต่งกันตัวนี้เป็นโรไรเดอร์อ๋อโรไรเดอร์ใช่ครับฝั่งนี้เป็นไทรบอลเป็นไทรบอลอ๋อใช่ครับโอเคโอเคเยี่ยมเอามาเราเอาพี่ยืนตรงนี้แล้วกันเขียนว่าซูเปอร์ไฟล์เหมือนกันอันนี้ก็ซูเปอร์ไฟล์เหมือนกันแต่ผมชอบแบบบางๆไม่เข้มอันนี้ต้องแก้ทับก็เลยแบบดูเข้มไปแล้วก็ฝั่งนี้เป็นแบบดูแม่บ้างรูปวัดนครบ้างผมก็คนใต้เหมือนกันก็เลยแบบชอบใส่นี้แล้วก็เขียนว่า family แล้วก็โลโก้แบรนด์ที่ชอบมีสักมีเงินใช่ใจใช่แม่มารีซะหน่อยอันนี้แทนเป็นพี่สาวครับแล้วผมจะเป็นด้านไหนตายแล้วแต่ละคนเป็นครอบครัวกันทั้งนั้นเลยครอบครัวแบบไม่ได้เน้นโหดอะไรมากของผมส่วนมากในตัวก็จะเป็นพวกลายญี่ปุ่นนะพี่ที่เป็นชิคาโน่ก็จะมีที่หัวพี่ที่แบบว่าเป็นลายที่ชอบพี่คื
มันเป็นลายชิคาโนที่แทงด้วยมือพี่ฟิลเหมือนแบบว่าสักในคุกที่เม็กซิโกอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะเป็นรูปไม้กางเขนที่ทำจากแบงค์พี่พันเป็นก้อนก้อนแบงค์ครับข้างๆก็จะเป็นเหมือนประมาณโจ๊กเกอร์ถือปืนพี่เพราะว่าชีวิตแต่ก่อนเคยทำอัจฉริยกรรมอะไรพวกนี้พี่แบบว่าเราเคยศรัทธาในเงินในช่วงนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยสักไว้เพื่อจารึกว่าเราเคยผ่านอะไรมาโทษนะตรงแขนนี่สักเรียนจำใช่ป่ะใช่ครับพี่ใช่ไหมใช่ครับเคยใช้ชีวิตแบบดาร์กๆมาพี่เด็กแว้นทั่วไปเนี่ยแหละก็มีแขนยาวพี่เนี่ยสองข้างประมาณนี้พี่ก็เป็นเพื่อนสักให้ที่มันทำให้เราภูมิใจคือเราไม่ได้เสียเงินสักพี่และข้างในไม่ใช่ทุกคนจะสักได้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีหมึกและมีอาจารย์แทงให้ใช่ต้องมีพวกมีฝูงแล้วก็ถ้าอาจารย์อ่ะเราใช้ใจซื้อเราก็ต้องเอาใจไปแลกมาเพื่อจะได้รอยสักใช่แต่เขาบอกสมัยนี้เนี่ยการจะไปแทงในเรือนจำนี่แม่งยากละไม่มีแล้วพี่โทษเยอะด้วยเป็นช่วงเวลานึงแหละพี่ด้วยความเป็นวัยรุ่นด้วยและพอเราคิดได้แล้วมันก็นั่นแหละทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตปกติคือคนเนี้ยตอนผมเจอที่งานสั่งแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็เปิดร้านแล้วก็เป็นร้านที่น่าสนใจมากด้วยจัดไปแล้วหนุ่มตอนนี้เราทำอะไรแบรนด์เราก็ตอนนี้ทำรถจักรยานครับเป็นจักรยานคุยเซอร์แล้วก็เอามาทำเป็นโรลไรเดอร์เราสั่งอะไรหลายๆอย่างแต่ทุกอย่างทำด้วยคนไทยเพราะว่ารถพวกนี้มันจะเป็นอะไหล่นอกพี่ถ้าเอาแบบแท้ๆเลยนะถ้าคนเล่นจริงอ่ะต้องทุกอย่างต้องสั่งมาจากอเมริกาหมดไอ้พวกนี้เฟรมจะมาดัดเดิร์ทแฮนด์เฮิร์นไม่ไม่ได้ใช่หมายความว่ามาทำในไทยไม่ได้ถ้าเกิดจะเอาแบบออริจินอลคือต้องสั่งพาร์ทมาแล้วก็มาประกอบมาเชื่อมในไทยคันนี้น่าจะอยู่ประมาณ 17,000-18,000 ได้มั้ยเกือบ 20,000 ครับเกือบเกือบไม่เกิน 20,000 โอ้แล้วกลับบ้านได้เลยปั่นได้จริงเลยปั่นได้จริงพี่ช่องทางติดต่อก็ Facebook ป้อมลังครับติดต่องานแล้วก็ทำวงดนตรีด้วยครับเป็นวงนูเมทันมีเพจวงครับ Judgment of Paradise ครับ Judgment of Paradise โอเคก็ติดตามได้แล้วก็เราครับต้องยืนแล้วพี่นี่ต้องยืนต้องมาข้างหน้าแล้วมันเยอะพี่ต้องมาข้างหน้าแล้วนี่คุณพ่อให้กางเกงมาโอเคว่าเนี่ยสั่งอะไรครับอันนี้เขียนว่าซูเปอร์ฟลายนี่คือปีเกิดเราลูกชายคนที่สองลูกชายคนที่สองโอ้โหนี่เขามีความเป็นแบบว่าน่ารักมากเลยเอ้ยนี่อีซี่อีป่าวะเออใช่เนี่ยแก๊งหมดเลยนี่อะไรวะขยันวงครับนามสกุลขยันวงนามสกุลโอเคนี่ก็คือเป็นจ๊กงจ๊กเกอร์อะไรกันหมดเลยนะนี่เมียครับเดี๋ยวสักไม่เหมือนแต่สักไม่เหมือนเอาไหมแล้วตอนแรกไปแล้วเอารูปเมียไปให้เขาด้วยเปล่าตอนสักอ่ะน้องเพิ่งหัดสักอ๋อน้องเพิ่งหัดสักใช่แล้วเมียด่าไหมไม่ด่าเขานั่งด้วยอุ้มท้องอยู่อุ้มท้องอยู่ใช่เมียสวยกว่ารูปนี้สวยกว่าข้างหลังนี่ก็มีผู้หญิงอีกอันนี้คือไงกิ๊กสองคนนี้ใช่ป่ะใช่ไม่ใช่ครับโอเคแล้วก็มีผู้หญิงมีอะไรเงี้ยโอเคไอคนนี้ก็จะถ้าเกิดว่าความเป็นชิคาโน่คนนี้ก็จะนั่นสุดนะทั้งหมดครับชิคาโน่ทั้งหมดก็มีขาอ๋อมีขาด้วยครับเป็นหนังมาเฟียเป็นยังโบใช่ป่ะอ๋อไม่เสร็จเหลือโอเคกะจัดเต็มแล้วป่ะข้างบนเนี้ยเอาแบบเต็มเลยฮะก็สักพ่อแม่น่ารักดีก็ได้ไม่มีนะยังโอเคเอาไปเชิญนั่งกันขอบคุณครับผมเดี๋ยวผมอยากขอดูรอยสักในข้างในหน่อยจ้าป่ะมีคนเมสเซจมาพี่ผมอยากหาช่างสักที่แนวสไตล์เรือนจำมีไหมมีพี่มีไหมใช้ชีวิตแบบอยู่ข้างในด้วยทุกคนเนี้ยทั้งที่อยู่ข้างนอกมีเพื่อนผมก็คือแบบใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์เหมือนตอนอยู่ข้างในอะพี่เกงจับหมูตัวนึงเสื้อยืดก็เดินอยู่แถวบ้านแบบนั้นนะพี่เดินสายสักอะไรเงี้ยพี่ก็สักเด็กในหมู่บ้านในชุมชนอ๋อแต่คือเขาอะคือสักสไตล์เราได้เลยเหรอใช่ครับแล้วส่วนใหญ่แล้วทำไมคนถึงเลือกที่จะไปสักสไตล์เรือนจำเขาไม่ไปสักช่างข้างนอกก็จะเป็นวัยรุ่นพี่ในช่วงอารมณ์ฟังเรื่องเล่าของคนข้างในอะไรเงี้ยอยากฟีลแบบนั้นก็อยากได้อะไรแบบนั้นผมก็ยังสงสัยนะว่าทำไมสักข้างนอกยังไงก็ไม่มันก็สักไม่เหมือนสไตล์เรือนจำวะคือมันเกี่ยวอุปกรณ์อะไรหมดเลยนะสีเสริมอย่างเกี่ยวกับอะไรด้วยก็เนี่ยแต่ว่าเนี่ยลุกอะปลาก็สไตล์นี้แหละหน้าก็ต้องอย่างเงี้ยหน้ามันจะเป็นเอกลักษณ์ของมันอะมันจะเป็นแบบประมาณนี้มันมีเหตุผลของมันนะเนี่ยแบบเนี้ยคือแบบของคุกถ้าคนติดคุกนานๆนะเขาสามารถมองของเฮ้ยมีแม่งลายจากวัยหนุ่มเว้ยมีลายจากเรือนจำธัญญะเว้ย
มันจะบ่งบอกถือว่าว่าเราแม่งไปอยู่ไหนมาแล้วตอนนั้นเราแบบอยากจะทำแบบเอาแนวเนี้ยพวกกูอยู่ที่นี่มาเรพรีเซนต์หน่อยเรพรีเซนต์คือมันก็แล้วแหละพี่ตามวัยอายุสมัยด้วยแต่ก็บนพื้นฐานโอจีไทยแลนด์นะพี่ในแบบของคนไทยพี่ผมจะพูดเสมอว่าในแบบของคนไทยใช่เพราะว่าเราเป็นคนไทยพี่มันก็เป็นในแบบนี้โอเคใช่แล้วแต่ว่าในตัวยังไม่มีอะไรที่เป็นชื่อแก๊งใช่ไหมไม่เพราะว่าถ้าชื่อแก๊งก็จะต้องรับสักอีกรอบนึงจะสักชื่อแก๊งต้องรับสักคืออะไรวะจะมีรอยสักเป็นชื่อแก๊งครับเราจะมีให้สักขนาดเท่าเหรียญ10อะครับขนาดเท่าเหรียญ10แต่ใช้เข็มเป่าวนไม่ต้องใส่หมึกไม่ต้องใส่หมึกอะครับขูดหรือว่าจิ้มจิ้มเลยครับก่อนที่จะสักชื่อแก๊งครับมันมีแบบว่าเอาไปสักกันเองที่แบบว่าให้เพื่อนสักกันแล้วแบบมันไม่สวยมันไม่โอเคครับผมก็เลยให้ต้องมีวิธีหน่อยอ๋อโอเคก็คือก็ต้องวัดอะว่าถ้าเกิดว่ามึงตรงนี้ได้ปุ๊บอะก็รับรองได้ว่ามึงคู่นี้มีความพยายามให้เราลอยสักใช่ใช่จริงใช่มันควรมีค่าไงพี่เพราะว่าถ้าคนออกไปแล้วอะแต่รอยสักมันยังอยู่อ่ะนะครับวันนี้ก็สไตล์ OG Thailand นะนะครับโอเคขอบคุณมากครับทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวก่อนจะไปมีใครจะฝากอะไรไหมผลงานอ่ะป้อมฝากเรียบร้อยแล้วคนอื่นมีไหมฮะเพจบ้านคือซูเปอร์ไฟแกงเตอร์ครับซูเปอร์ไฟแกงเตอร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะซูเปอร์ไฟแล้วก็จะมีกลุ่มของเพื่อนกลุ่มย่อยๆอีก8กลุ่มที่เรารวมกันจะเป็นเพจ Big Homie ครับBig Homie โอเคก็คือมี Superfly Gangster แล้วก็เพจใหญ่ represent ว่าเป็น Thailand ก็คือ Big Homie นะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะโอเคขอบคุณมากครับอ่ะยังไงเดี๋ยวเราจะไปรวมกันมันกว่าคลิปต่อไปนะฮะกับแก๊งไหนที่ไหนก็รอติดตามยังไงก็ฝากติดตามพวกเขาด้วยแล้วก็ช่องเราด้วยนะฝากกด Subscribe นะจ๊ะกด Subscribe ให้หน่อยขอบคุณมากครับเอาไว้ที่ขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับร่วมกันมากกว่าเว้ย